สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่วงประโยคนี้จากเกมนั้น EP ที่4ซึ่งเราจะเอาประโยคพูดของตัวละครจากเกมสักเกมมาแปลนะคะ1ประโยคแล้วก็เอามาให้คุณผู้ชมฟังกันค่ะเพราะงั้นนะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงถัดไปนะครับขอเตือนคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนจากเกมครับผมทีนี้มาถึงคลิปที่4แล้วเนี่ยคราวนี้เราจะเกมอะไรมาพี่ป้องสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะเอาคลิปจากเกมที่เราเพิ่งเล่นกันไปนะครับเป็นประโยคจากเกม Dying Light 2 Stay Human นะครับซึ่งจะเป็นฉากที่สไปค์นะครับพูดกับเอเดนในตอนที่เข้าสำรวจบ้านหลังหนึ่งด้วยกันอยู่นะครับตอนต้นๆเกมเลยซึ่งประโยคนั้นก็คือ I'm starting to worry about you and you know what I'm saying if you're starting to worry about someone it means it's time to goขอเหมือนเดิมน้องปลื้มแปลแบบตรงๆเลยนะไม่ต้องเรียบเรียงฉันเริ่มจะกังวลเรื่องของนายและนายก็รู้วิธีการพูดของพวกเราถ้านายเริ่มจะกังวลเกี่ยวกับใครมันแปลว่ามันได้เวลาไปอันนี้มันคือการแปลตรงๆโดยที่แบบไม่ผ่านการเรียบเรียงไม่ผ่านการกรองอะไรเลยมันก็จะแบบว่าเฮ้ยมันอะไรนะจริงๆการแปลแบบนี้มันเหมือนกับแค่การเอาคำศัพท์มาต่อกันจริงไหมเพราะงั้นน่ะเราจะเอาประโยคมาแยกเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจก่อนแล้วค่อยเรียบเรียงกัน I'm starting to worry about you นะครับคำว่า starting to เนี่ยในที่นี้เนี่ยด้วยความที่อิตาสไปค์แกพูดไวมันมาจากคำว่า starting to นะครับมันก็เลยเป็นแค่ starting เป็น starting to นะครับที่แปลว่าเริ่มที่จะคำว่า worry เนี่ยความหมายก็คือกังวลห่วงกุ้มใจพะวงก็ว่ากันไปนะครับในที่นี้จะแปลว่าเป็นห่วงซะมากกว่าเพราะงั้นนะครับประโยคนี้จะแปลเป็นว่าฉันเริ่มที่จะเป็นห่วงนายแล้วมาที่ประโยคถัดไปนะครับก็คือคำว่า and you know our saying นะครับคำศัพท์ที่น่าสนใจคำนี้ก็คือคำว่า saying คำว่า saying เนี่ยไม่ได้หมายถึงการพูดแต่มันมีความหมายว่าสุภาษิตคติพจน์คำพูดคำกล่าวนะครับซึ่งถ้าเราเล่นเกมนี้นะเราจะรู้ว่าเอเดนกับสไปค์เนี่ยเป็นคนที่อยู่กลุ่มเดียวกันแล้วในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีคำพูดที่ไว้ใช้พูดกันในกลุ่มดังนั้นประโยคนี้นะครับจะแปลออกมาได้ว่าและนายก็รู้คติของพวกเราประโยคสุดท้ายเนี่ยก็มีคำที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับคือคำว่า it's time to go นะครับเป็นสำนวนที่ใช้ในการบอกลาถ้าแปลตรงๆเลยก็คือได้เวลาที่ต้องไปละไปไหนอ่ะไปไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคำว่า it's time to go ในที่นี้ใช้แทนคำว่า goodbye ก็คือก็แค่บอกว่าต้องไปแล้วจะไปแล้วนะแต่ก็ไม่ต้องลงรายละเอียดว่าจะไปไหนใช่ครับผมเพราะงั้นนะครับเดี๋ยวเราลองกลับมาฟังคลิปนะครับแล้วก็ให้น้องปลื้มเนี่ยเรียบเรียงให้ฟัง I'm starting to worry about you and you know what I'm saying if you're starting to worry about someone it means it's time to go ฉันเริ่มที่จะเป็นห่วงนายแล้วและนายก็รู้คติของพวกเราถ้าหากนายเริ่มที่จะห่วงใครสักคนนั่นหมายถึงได้เวลาที่ต้องจากกันแล้วถูกต้องครับดูฟังดูแล้วมันจะลื่นหูมากกว่าเดิมเนาะแล้วคำที่เจอในประโยคของสไปค์แต่ละคำเราจะไปเจอจากไหนได้บ้างก็เป็นคำที่เราเจอได้ทั่วไปเลยนะเพราะมันเป็นคำที่ใช้ในบทสนทนาจริงๆนะครับอย่างคำว่า starting นะครับซึ่งมันก็คือ starting นั่นแหละแค่พอเป็นภาษาพูดเนี่ยบางครั้งตัว G มันอยู่ในลำคอมันก็เลยไม่ออกมาเป็นงองูไงก็เลยออกเป็นแค่ตัว N เป็น starting นี่เองเพราะงั้นนะครับจากคำพูดของสไปค์ในเกม Dying Light 2นะครับที่พวกเราสองพี่น้องแปลไปนะครับคุณผู้ชมก็จะได้คำศัพท์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมซึ่งก็คือคำว่า worry ที่แปลว่ากังวลพะวงเป็นห่วงอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า saying ค่ะคำว่า saying เนี่ยก็คือในที่นี้จะหมายถึงสุภาษิตคติพจน์ไม่ได้แปลว่าการพูดนะครับแล้วก็มีอะไรอีกสุดท้ายก็คือคำว่า starting ก็คือจริงๆมันก็คือคำว่า starting นั่นแหละแต่ว่าพอเวลาพูดออกมาด้วยความเป็นภาษาพูดอะตัว G มันไม่ออกเสียง G มันเลยไม่ออกมาจากคอด้วยความถ้าแบบพูดไวก็จะเป็น starting ใช่ครับผมสำหรับคลิปประโยคนี้จากเกมนั้นก็ประมาณนี้แหละค่ะเพราะงั้นถ้าคุณผู้ชมชอบ
ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองพี่น้องด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ชอบเล่นเกมสามารถพูดคุยกับพวกเราสองพี่น้องได้ในเวลาไลฟ์ทุกวันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับให้ผู้ใหญ่ได้รู้เอาไว้ด้วยว่าเราได้ภาษาอังกฤษจากการเล่นเกมสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ